แฮปปี้ลองวีคเอนด์นะคะอินแคนาดานะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอใหม่ค่ะวิดีโอนี้เราก็ไม่มีอะไรค่ะชิลๆค่ะไม่ได้พาแม่ไปเดินออกกำลังกายที่ไหนนะคะวันนี้เราเป็นวันหยุดของแคนาดานะคะถึงวันจันทร์เลยค่ะเราก็เลยมีเวลานะคะทำแปลงผักนะคะแล้วก็ซ่อมแซมประตูหลังร้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะมาหาช่างกำลังเริ่มตีแบบนะคะช่างก็หน้าตาคุ้นๆนะคะช่างเราเองค่ะไม่ได้ช่างจ้างที่ไหนค่ะช่างฟรีค่ะนี่นะคะแปลงผักโปรเจกต์ลองฮอลิเดย์ค่ะ3วันตรงนี้นะยาวจากตรงนี้นะคะมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะออกนะคะเพราะว่าไม่แมทชิ่งกันแต่ว่าตรงนี้เราจะยังเอาไว้อยู่เราจะทาสีนะคะจะตัดให้เสมอกันตรงนี้เราก็จะออกค่ะนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะออกประมาณนี้ค่ะเนี่ยก็ยาวอยู่ก็อาจจะปลูกพวกผักที่รากไม่ลึกนะคะต้นหอมสะระแหน่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราที่มันเกิดง่ายๆค่ะนี่ค่ะเราก็มีเพาะไว้อยู่นะคะเรามีเพาะไว้อยู่นี่ค่ะตรงนี้โหระพานะคะเพาะไว้อยู่แต่ว่ากระรอกน้อยมันก็ไม่ค่อยปรานีเราเศร้าๆนะคะนี่คือที่เราเสียบแบบนี้คือเราโปรเทคนะคะกระรอกมันชอบไปนี่ค่ะไม้อันนี้ไม้เราเพิ่งไปเอามานะคะเนี่ยค่ะไม้เราจะทำประตูด้วยค่ะประตูหลังร้านเพราะว่าพายุปิวตั้งแต่พายุถล่มอเมริกาปีที่แล้วนะคะเราก็โดนหางเล่ไปด้วยนะคะอันดับแรกคือคงจะทำที่ปลูกผักก่อนเพราะว่าเราจะได้เอาพริกเอาสะระแหน่ต้นหอมอะไรก็แล้วแต่มาลงนะคะประมาณนี้นะคะนะคะก็หวังว่าจะเสร็จนะคะแล้วก็จะคลีนเอาการบิดเอาขยะออกด้วยค่ะนี่ค่ะเลยพวกอะไรส่วนมากที่แคนาดาเขาจะใช้เครื่องมือจะครบเพราะว่าถ้าจ้างเขามันก็จะแพง